สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o o Channel ได้นำหนังจีนมานำเสนอนะครับสำหรับหนังจีนเรื่องนี้มีชื่อว่า Alien Invasion เป็นหนังในปี2020สำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้เฉิงซีตงรับบทซือเวยและหวางยี่คิวรับบทหยางหลินสำหรับในเรื่องนะครับนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่ง กำลังเกิดปัญหาในห้องทดลองซึ่งตอนนั้นนักวิทยาศาสตร์หลายคนให้มาดูที่ห้องหนึ่งซึ่งห้องดังกล่าวมีประตูมิติที่เมื่อเข้าไปจะไปยังอีกดาวดวงหนึ่งทันใดนั้นประตูดังกล่าวมีปีศาจต,ตาเดียวออกมาไล่ฆ่านักวิทยาศาสตร์จนหมดศูนย์ทดลองซื่อเวย์นักสืบเอกชนคนหนึ่งกำลังตามจับโจรที่ขโมยงานศิลปะไปซึ่งเขาได้นั่งอ่านหนังสือพิมพ์นในรถไฟสักพัก จนมีชายแก่คนหนึ่งเดินมานั่งตรงหน้าซือเวยเขาถามชายแก่ว่าโจรขโมยงานศินละปะเก่งมากนะครับสามารถขโมยได้ท,ทั้งที่ระบบรักษาความปลอดภัยเยอะขนาดนั้นเขาจึงอธิบายต่อว่าในกล้องวงจรปิดพบว่าโจรมีลักษณะเรืองแสงทําให้ได้ฉายาว่าผีขโมยงานศิลป์ชายแก่จึงถามว่าทําไมเรืองแสงได้ซื่อเวยตอบว่าเพราะโจรคนดังกล่าวทาสารเคมีไว้รอบตัว ทำให้เมื่อกล้องวงจรปิดจับภาพได้พบเป็นการเลืองแสงชายแก่จึงถามอีกว่าและจนคนดังกล่าวเข้าไปขโมยได้ยังไงซื่อเ่วยจึงตอบว่าเพราะจนได้แอบในตู้ที่อยู่ใต้ฐานงานศิลปะที่วางไว้เมื่อถึงเวลากลางคืนโจรจึงออกมาและขโมยงานศิลป์ออกไปทันใดนั้นชายแก่จึงของลงจากรถไฟแต่ด้วยความเร่งรีบซื่อเ่วยจึงหยิบกระเป๋าของชายแก่มาให้และบอกว่าคุณลืมกระเป๋า ทันใดนั้นชายแก่รู้ว่าตนเองถูกจับได้ว่าเป็นโจรที่ขโมยงานศิลปะไปจึงรีบหนีสื้อหวยซื้อกับโจรจนสามารถจัดการโจรได้สําเร็จและส่งโจรไปให้ผู้ว่าจ้างเมื่อสื้อหวยเสร็จงานจึงกลับที่พักแต่เขาพบว่าบ้านของเขาประตูเปิดไว้เขาจึงค่อยๆย่องเข้าไปในบ้านท่านใดนั้นเขาพบหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่กลางบ้านหญิงคนดังกล่าวแนะนำตัวว่าเธอชื่อยางหลิน มาว่าจ้างให้ซูเอวยตามหาตัวหยางตงพ่อของเธอที่หายตัวไปเมื่อ15ปีที่แล้วโดยเธอได้นํารูปภาพที่คิดว่าพ่อเธอส่งมาให้พร้อมกับรหัสลับบางอย่างซูเอวยจึงรับงานนี้แต่เขาเดาออกว่าไม่ใช่งานที่แค่ตามหาคนแน่ๆซืเอวยพยายามแก้ไขรหัสลับดังกล่าวแต่เขาบอกว่ามันต้องมีเลขชุดหนึ่งที่หยางลินรู้กันกับพ่อเท่านั้นมาใส่ในสมการนี้หยางลินจึงยอมบอก ทำให้ซื่อเวยสามารถถ่ายพิกัดจากรหัสลับดังกล่าวได้สําเร็จซื่อเวยและหยางหลินเดินทางไปตามพิกัดที่ได้รับซึ่งเพราะว่าเป็นป่าแห่งหนึ่งทั้งสองเดินสำรวจบ,บริเวณนั้นไปเรื่อยๆจนหยางหลินพัดตกเส้นทางเลื่อนเกือบตกหน้าผาไปแต่โชคดีที่ซื่อเวยความมือได้ทันแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้ทั้งสองจึงตกหน้าผาไปและเมื่อทั้งสองฟื้นขึ้นมาพบว่าข้างใต้มีโอุโมงค์ทั้งสองเดินไปตามทางโอุโมงค์ จนทาให้พบกับศูนย์วิจัยแห่งหนึ่งซึ่งกลางห้องดังกล่าวมีวัตถุคล้ายอุกกาบาตเรืองแสงอยู่สื่อวยจึงเข้าไปสํารวจห้องถัดไปส่วนหยางหลิงดูข้อมูลจากคอมพิวเตอร์บริเวณนั้นระหว่างที่เธอดูข้อมูลเธอเผลอไปกดปุ่มบางกลุ่มเข้าทําให้แท่งหินที่ตั้งอยู่กลางห้องที่สื่อวยเดินไปสํารวจเกิดเป็นประตูมิติสื่อวยจึงเข้าไปพบเป็นทุ่งโล่งทันใดนั้นเขาได้เจอสัตว์ประหลาดเข้ามาโจมตีสื่อวยวิ่งหนีเข้าประตูมิติและเรียกนำหยางหลิงหนีออกไป ทันใดนั้นประตูมิติเกิดระเบิดทําให้อุกาบาทระเบิดด้วยเช่นกันทั้งสองจึงโดนแรงระเบิดทําให้สลบไปเมื่อซือเวยฟื้นขึ้นมาในห้องตนเองเขาพบว่าหยางหลินโอนเงินค่าจ้างมาให้แล้วแต่เขาสงสัยอะไรบางอย่างจึงหาข้อมูลของหยางตรงแต่ไม่พบข้อมูลเขาจึงนํารูปหยางหลินที่มอบให้เขาแล้วนําเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทาให้เห็นว่าในรูปนั้นคือเมืองซีหมอบ้านเลขที่218 ซีหวยจึงเดินทางไปยังเมืองดังกล่าวเมื่อถึงเมืองซีหมอเกิดหมอกลงจัดทําให้รถที่ซีเวยขับไปชนสะพานเข้าเมืองทําให้เขาต้องเดินเท้าเข้าไปและเขาพบว่าเมืองนี้ไม่ค่อยมีผู้คนทันใดนั้นมีใช่คนอื่นเดินมาทักและถามว่าจะไปไหนซีเวยตอบว่าเขากําลังหาบ้านเลขที่218ชายคนดังกล่าวจึงบอกทางซีหวยจึงเดินไปบ้านหลังดังกล่าว วิเคราะห์ลักษณะของเจ้าของบ้านว่าต้องเป็นคนรักความสะอาดพอพบน้ำยาฆ่าเชื้อจานวนมากและแน่าจะมีอาการโรคประสาทพอพบยาจํานวนหนึ่งเพราะว่าหยางตงเป็นนักคณิตศาสตร์และชื่นชอบดวงดาวทาให้เขาคิดว่าหยางตงตง้องซ่อนอะไรไวไนแน่แนโดยดูยจากสัญลักษณ์บางอย่างและเมื่อถึงเวลากลางคืนแสงดวงจันทร์ส่องมาที่พื้นไม้บริเวณหนึ่งซื่อเหวยลองแกะแผ่นไม้ดูพบไดอารี่ที่หยางตงบันทึกไว้เขาจึงเปิดอ่านไดอารี่ดังกล่าว ยังต้องเขียนในบันทึกไว้ว่าเขายามาที่เมืองซีหมอพร้อมกับอีโหลภรยาของเขาเขาได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตน,นอกโลกโดยได้รับการสนับสนุนจากภรยาของเขามาตลอดจนเวลาผ่านไปแเดือนเขาไม่พบความก้าวหน้าเลยเลยทําให้เขาท้อใจมากอีโหลจึงเล่าความลับของหมู่บ้านให้เขาฟังทําให้เขาได้ค้นพบอุกกาบาตซึ่งเขามั่นใจว่านี่คือสิ่งมีชีวิตน,นอกโลกแน่นอนหลังจากวันนั้นอีโหลมีอาการประสาทร้อน บอกว่ามีปีศาจตาเดียวไล่ฆ่าเธอจนอย่างตรงต้องส่งตัวเธอไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชจนเมื่อผ่านไปสักระยะอีเหลตายลงเมื่ออ่านถึงตรงนี้ซื่อเวยรู้สึกว่ามีคนกําลังมองเขาอยู่เขาจึงเดินไปในบ้านและพบกับคนใส่หน้ากากเข้ามาทําร้ายบีบคอจนเขาสลบไปเมื่อซื่อเวยฟื้นขึ้นมาพบว่าอย่างหลินยืนอยู่ใกล้ๆเขาจึงถามว่าเธอมาที่นี่ได้ยังไงอย่างลินตอบว่า เธอมาเก็บของที่บ้านพ่อเธอและเจอซือเหวยสรบอยู่ซือเวยจึงหาไดอารี่แต่พบว่าหายไปแล้วยางลินจึงไล่ให้เขากลับไปแต่ซือเวยถามถึงแม่ของอยางลินเธอจึงนําซือเวยไปเคารพบลุมศพแม่เธอและเล่าให้ฟังว่าแม่ของเธอย้ายมาเมืองนี้และป่วยเป็นโรคประสาทจนต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวชและได้ตายลงซือเวยจึงบอกว่างั้นเราไปหาความจริงที่โรงพยาบาลจิตเวชกัน ทั้งสองจึงไปยังโรงพยาบาลดังกล่าวเมื่อทั้งสองเดินทางไปถึงโรงพยาบาลจิตเวชและพบกับลุงจันทร์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนี้อย่างลินถามถึงประวัติการรักษาของแม่เธอลุงจันทร์ตอบอย่างมีพิรุษททาให้ซือเวจับผิดอะไรได้แต่ก็ไม่พูดอะไรด้วยก่อนออกจากโรงพยาบาลมีหญิงแก่คนหนึ่งเห็นหน้าอย่างลินเธอก็โวนว่ากลับมาที่นี่ทำไมเธอตายไปแล้วนี่นาลุงจันทร์รีบให้พยาบาลนำตัวไปขังไว้ ซือเว่ยและหยางหลินจึงกลับไประหว่างเดินทางกลับหยางหลินบอกให้ซือเวยกลับไปเธอไม่อยากให้เขามายุ่งเรื่องนี้อีกแต่ซือเวยไม่พูดอะไรในคืนนั้นซือเวยแอบเข้ามาในโรงพยาบาลจิตเวชเมื่อเข้าไปถึงห้องขังผู้ป่วยหยางหลินปรากฏตัวขึ้นซือเวยจึงถามหยางหลินว่าตามเขามาทําไมเธอตอบว่าเห็นคุณออกมากลางดึกเลยแอบตามมาทั้งสองเดินตามหาหญิงแก่ที่ตะโกนใสยย่หยางหลินและมาเจอหญิงแก่ เธอเล่าให้ฟังว่าอีหลถูกฆ่าเพราะเธอทรยศทันใดนั้นมีคนเดินมาที่ห้องดังกล่าวซื่อเวยและหยางลินรีบไปซ่อนตัวใต้เตียงเจ้าหน้าที่เดินมาที่ห้องหญิงแก่และจัดก,การใช้เลื่อยฆ่าหญิงแก่ตายในที่สุดหยางลินที่ซ่อนตัวอยู่โดนจับได้ซือเวยจึงเข้าช่วยเหลือทั้งสองจึงรีบหนีออกจากโรงพยาบาลและจัดการพยาบาลไปได้หลายคนจนหนีออกมาได้สําเร็จเมื่อถึงที่พักซือเวยรู้สึกว่า ตนเองมีอาการหลอนเหมือนเห็นปีศาจตลอดเวลายางลินจึงช่วยทําแผลให้เลิเมื่อสื่อวยฟื้นขึ้นมายางลินจึงมอบแตรลี่คืนสื่อวยคิดว่าไม่สามารถรักษาการหลอนนี้ได้จึงขับรถออกนอกเมืองไปแต่ระหว่างทางเขาถูกปีศาจแมลงเข้าโจมตีจนรถพลิกควา่าปีศาจจะเข้ามาทําร้ายสื่อวยท่านใดน,นั้นยางลินขับรถพุ่งชนปีศาจและช่วยสื่อวยได้สําเร็จยางลินบอกว่า ยังมีประตูมิติอีกบานหนึ่งที่เธออ่านเจอในบันทึกทั้งสองจึงไปยังประตูมิติบานนั้นซึ่งมีตึกรองประตูมิติอยู่และมีชาวบ้านคุ้มกันตรงจุดดังกล่าวทั้งสองแอบเข้าไปแต่ก็ถูกชาวบ้านพบเข้าทาให้ต้องต่อสู้กับชาวบ้านที่คุ้มกันทั้งสองต่อสู้สุดความสามารถจนสามารถบุกไปถึงประตูมิติได้ทันใดนั้นหัวหน้าชาวบ้านออกมาและชาวบ้านล้อมรอบทั้งสองหัวหน้าชาวบ้านบอกว่าที่แม่เธอตาย เพราะอย่างตรงทดลองวิทยาศาสตร์จนทําให้แม่เธอกลายเป็นบ้าและตายลงทันใดนั้นประตูมิติเกิดปฏิกิริยายบางอย่างทําให้ประตูมิติเปิดออกมีพีศาจตาเดียวออกมาไล่ฆ่าชาวบ้านที่ตกตะลึงอยู่ซื่อหวยและอย่างเปี่ยนสโซบโวกา์จึงเข้าไปยังประตูมิติและเมื่อเข้าไปแล้วทั้งสองเดินไปยังศพคนนอนอยู่เมื่อดูรุปที่อยู่บนศพเพราะว่าเป็นศพของพ่ออย่างหลินทันใดนั้นเกิดพายุรุนแรง ทำให้หยางเินถูกพัดหายไปและเมื่อพายุสงบลงซื่อเหวยจึงตะโกนด้วยความโมโหจบไปแล้วนะครับสําหรับหนังเรื่องนี้สําหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องสืบหาเรื่องลึกลับสนุกดีครับและซีจีของพวกปีศาจทาได้สมจริงมากครับใครชอบหนังจีแนะนําครับเป็นหนังไซไฟประจนภัยที่สนุกอีกเรื่องหนึ่งสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดสัคสมาชทาง y o u t u b หรือทาง a c e b o o k สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมุ้งวิชแนล เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ